สวัสดีครับก็มาอัปเดตผู้ติดเชื้อโควิด -19 กันอีกแล้วนะครับวันนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น111รายนะครับยอดสะสมทะลุ1,000แล้วนะครับ1,045รายนะครับมันก็ยังไม่ชะลอนะครับยังไงเพื่อนๆก็พี่ๆน้าๆป้าป๋าอยู่บ้านกันนะครับนะครับหรือว่าพยายามอยู่ในที่ที่เป็น private นะครับออฟฟิศหรือว่าบนรถอะไรเงี้ยนะรถก็คลีนอัพหน่อยนะตากแดดนิดนึงให้เชื้อมันตายๆหน่อยรถจอดรถตากแดดนิดนึงนะครับชั่วโมง2 ชั่วโมงนะจ๊ะนะครับแล้วก็มีข่าวเสริมอีกนิดนึงคือแถวนนท์นะก็ศูนย์ราชการสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงศูนย์ราชการปิดนะครับพบพนักงานติดเชื้อเขาเลยปิดนะครับปิดให้บริการนะจ๊ะก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันนิดนึงนะครับนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสนะครับนะครับอะไรไม่จำเป็นอะไรก็อยู่บ้านนะจ๊ะช่วงนี้เริ่มเยอะเริ่มเป็นพันแล้วนะครับระมัดระวังตัวเองกันนิดนึงนะจ๊ะนะครับด้วยความปรารถนาดีผมก็จะพยายามระมัดระวังตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็อยากจัดรายการไปหลายๆวันนะจ๊ะ